ราชธานีเลสซิ่งเป็นบริษัทสินเชื่อรถล้วนๆเลยนะครับมีแต่รถนะค่อนข้างครบวงจรตั้งแต่สินเชื่อรถใหม่สินเชื่อรถมือ2สินเชื่อทะเบียนรถและลีสซิ่งรวมถึงสินเชื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อเพื่อผู้จัดการจัดจำหน่ายรถยนต์ด้วยนะครับยังไงก็ลองฟังดูก่อนนะสำหรับสินเชื่อตัวนี้นะครับคุณสามารถเข้าไปดูในเว็บ bot.or.th หรือเว็บธนาคารแห่งประเทศไทยได้เลยนะสำหรับราชธานีลีสซิ่งนะครับก็จะมีอยู่ในตลาดหุ้นด้วยนะชื่อธานีตัวนี้เลยนะครับนะก็เป็นสินเชื่อรถล้วนๆสำหรับคนที่มีรถนะทั้งรถใหม่รถมือ2คนที่อยากจะซื้อรถใหม่หรือรถเก่าเนี่ยอย่างเช่นรถบรรทุกรถซุปเปอร์คาร์รถยนต์รถบิ๊กไบค์และรถประเภทอื่นๆนะครับรวมถึงสินเชื่อที่ครอบคลุมในหลากหลายยี่ห้อด้วยนะครับสำหรับสินเชื่อรีไฟแนนซ์นะเพื่อให้ลูกค้าที่กำลังผ่อนอยู่สำหรับสินเชื่อกับทางบริษัทเนี่ยลดภาระค่างวดให้น้อยลงหรือเลือกกู้เพิ่มเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องทางการเงินได้เลยนะครับก็เข้าใจว่าสินเชื่อรีไฟแนนซ์เนี่ยคือการเอาลูกค้าที่กู้อยู่แล้วเนี่ยให้มาเปลี่ยนแปลงวงเงินใหม่ลื่นระยะเวลาในการผ่อนหรือว่าขอวงเงินเพิ่มขึ้นกู้ใหม่ประมาณนั้นนะครับนะไม่ได้รับรีไฟแนนซ์ของที่อื่นมานะสินเชื่อทะเบียนรถสำหรับผู้เป็นเจ้าของรถที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนหรือสำรองเงินไว้ในยามฉุกเฉินอนุมัติง่ายได้เงินเร็วไม่ต้องโอนเล่มโปะหรือปิดได้คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสินเชื่อลีสซิ่งสำหรับนิติบุคคลด้วยอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกและสัญญาระยะยาวโดยระยะเวลาในการเช่าอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปีสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบจำหน่ายรถยนต์เป็นวงเงินสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์บริการเงินทุนสำหรับซื้อรถยนต์มาจำหน่ายเพื่อเสริมสภาพคล่องกับธุรกิจนะครับก็สมมติว่าคุณเป็นเต็นท์รถอ่ะคุณต้องการเงินที่เนี้ยก็สามารถปล่อยคุณได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยด้วยนะเนี่ยคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์เขาจะคิดดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปีสามารถผ่อนชำระได้นาน 12-60 เดือนโดยวงเงินกู้ 100,000 บาทผ่อน24เดือนค่างวดเนี่ยเดือนละ 5,247 บาทต้องจ่ายทั้งหมด 125,908 บาทนะครับเป็นดอกเบี้ย 25,000 กว่าๆเนี่ย 26,000 ประมาณนี้นะครับใครสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับสินเชื่อตัวนี้นะสามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับตามนี้เลยแต่บอกไว้ก่อนเลยนะมิจฉาชีพเนี่ยเขาชอบอ้างสินเชื่อของจริงที่มันมีอยู่จริงเนี่ยแหละครับเพราะมันหลอกง่ายกว่าสินเชื่อของจริงไม่มีการโอนเงินก่อนจ่ายเงินก่อนโดยเด็ดขาดถ้าเกิดว่ามีค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาจะหักในเงินที่คุณกู้ผ่านเท่านั้นจะไม่มีการมาจ่ายก่อนและกรณีต้องชำระเงินเนี่ยต้องชำระเงินในนามของบริษัทเท่านั้นไม่มีชำระเข้านายนางนางสาวหรือใครก็ไม่รู้โดยเด็ดขาดนะครับจำไว้เลยนะและสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับลองไปดูคำถามบ่อยๆดูก็ได้นะครับผมรวมคำถามที่พบบ่อยๆเนี่ยตอบเป็นคลิปให้เรียบร้อยแล้วนะกรณีคุณเจอไม่ฉาชีพนะครับลองติดต่อทางนี้ดูนะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะป้องกันไว้อย่าโอนเงินก่อนอ่ะดีที่สุดนะเพราะว่าเงินที่โอนไปแล้วเนี่ยโอกาสจะได้คืนเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับใครพลาดไปแล้วเนี่ยก็จำไว้เป็นบทเรียนเลยนะและอย่าลืมไปบอกคนอื่นด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องโอนเงินก่อนเนี่ยคุณกำลังเจอมิจฉาชีพนะครับและสำหรับคนที่กู้ไม่ผ่านแล้วอยากสนับสนุนผมนะครับก็ลองมาดูสินเชื่อในลิงก์ probabilitycom/alloan ของผมได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนบนฝั่งเว็บไซต์นะแล้วรอพนักงานกินกลางกลับมาไม่มีการโอนเงินก่อนแน่นอน permit รายได้ 8,000 บาททำไงแค่1เดือนก็มีสิทธิ์แต่สำคัญนะครับคือคุณต้องมีสิทธิ์เงินเดือนนะครับลงทะเบียนได้เว็บไซต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเขากิ้งกั้งกับมาอีกทีนึงบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้รู้ผลไวภายใน1ชั่วโมงหลังจากที่คุณส่งเอกสารที่สาขาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น Extra นะครับสามารถสมัครได้ในแอป True Money Wallet นะไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนใช้สเตทเมนต์อย่างเดียวขอแค่มีเงินเข้าบัญชีก็พอและใครสมัครเนี่ยรบกวนพิมพ์นิดนึงนะครับตรงอ้างอิงพนักงานนะASC00001 นะครับเจ้าก็ขอบคุณมากเลยนะครับยังไงก็กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนี้เลยนะครับก็ไงก็ขอให้กู้ผ่านแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยไม่เจอปัญหาเรื่องเงินอีกเลยนะครับนะก็โชคดีนะครับบ๊ายบาย